สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องใหม่กับเรื่องที่มีชื่อว่า Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรักโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วอ่าฮะเกี่ยวกับบอสเกี่ยวกับเจ้านายแบบแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าความรักแบบว่าจะเป็นยังไงนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีผมกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่1นะครับเก่งกีเดสครับเกรงเจ้านายน่าจะดุดีมากอุ้ยขอโทษค่ะคุณเอลิสคุณเลยนะเอลิสเอลิสเหรรีบวิ่งจ้ะวิ่งแล้วรอเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบอสมาสายสิบวิไม่เนียบครับแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่เรียก HR มาพบผมด้วยแต่จำไว้นะอย่าเรียกผมบอสผมไม่ชอบต้องเรียกว่าอะไรวะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการทำงานที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย5ปีเลยเหรอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อยู่มาแต่ก็อยู่มา5ปีเธอก็อยู่ยาวเหมือนกันนะเธออยู่นานมากเธอคือคนที่บ่นว่าจะลาออกใช่ไหมใช่เราไม่ได้ออกถูกก็คือเหมือนจะลาออกแต่ก็ไม่ออกไม่ออกมันก็ต้องปรับตัวเลยเนาะแต่งตัวชิลแล้วนะ5ปีแล้วไงประสบการณ์มันสั่งสมละ
แต่พอทำมาแล้ว5ปีเรื่องที่เคยยากมันก็ง่ายนี่มาก่อนมาก่อนจะได้สวัสดีครับคุณเอลิสอ๋อเรียกว่าคุณเอลิสคือเรียกชื่อเอาวายหาหรือว่า5ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาดูแล้วทำไมถึงไม่ออกปวดท้องเหรอครับเอารู้ได้ไงมีประชุมใหญ่ทีไรอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ทุกทีตื่นเต้นบริการทุกระดับประทับใจยาแก้ปวดท้องครับคุณเอลิสแต่ไม่รู้ทำไมเรื่องที่เคยง่ายมันยากขึ้นก็ไม่รู้เวลาที่อยู่ใกล้นานแบบนี้ท้องฉันก็ปั่นป่วนต้องกินอะไรถึงจะหายเรื่องมันยากจากตรงนี้นั่นแหละเปิดมาก็คือ5ปีทำร้านกาแฟในบริษัทหรือยังแต่ได้ไม่ต้องเดินออกไปซื้อข้างนอกเดี๋ยวนี้เขาชงแล้วนี่ชงเองบ้างแกก็ดีผมขออนุญาตส่งแค่นี้นะครับได้ครับยังไงผมก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมให้ราคาถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วผมว่าคุณลองไปกินสักคืนก่อนดีกว่าครับเพราะถ้าให้เป็นราคานี้อยู่ทางเราคงต้องขอบายคุณคงรู้นะครับว่าผมไม่ได้คุยกับคุณแค่ที่เดียวสวัสดีครับบริษัทนายวันวันใช่ไหมครับพอดีว่าตอนนี้คุณเอลิสติดลูกค้านะครับด่วนมากเลยเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบให้คุณเอลิสโทรกลับนะครับฉันก็ไม่ได้คุยที่เดียวกันครับบริษัทนายวันวันอยากคุยกับคุณเรื่องสัญญาด่วนเลยครับโครงการริมหาดนะครับผมขอตัวนะครับผมพึ่งเลยแหมเอาสิคุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้คุยกับคนแค่เจ้าเดียวต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างมั่นวันนี้มีอะไรต่อวันนี้คุณมีนัดทานข้าวกับคุณกิ๊ฟครับกิ๊ฟอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่นับไปนะเธอแรงนะแป๊บนึงปิดบอกปิดชุดก่อนใช่ฉันนัดคิมไว้นัดใครคิมมาเป็นใครเจอก่อนก่อนนะกิ๊ฟบอกโอ้จะแทรกคิวได้ไงเปลี่ยนชุดแป๊บนึงยังไม่ได้คุณกิฟต์เลยน่าจะคุณกิฟต์คุณปัดปัดสวัสดีครับคุณกิฟต์สวัสดีค่ะแล้วคุณเอลิสล่ะคะวันนี้คุณเอลิสติดธุระนะครับเลยมีอยากให้คุณกิฟต์ต้องรอให้ปัดมาแทนก็เลยให้คุณมาทานข้าวกับฉันเนี่ยนะครับคุณกิ๊ฟอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับโอเคครับหมูกระทะโมโหเลยวีนไม่พอใจผิดนัดทำไมล่ะคุณปัดหล่อขนาดนี้เขาไปหาคุณคิมหรือเปล่าน้องครับแหละใส่เขาบอกเขานายคิมขอบีฟเวลลิงตันราดซอสสูตรพิเศษของคุณเอลิสไซส์บีฟเวลลิงกลับบ้านเลยครับพิเศษของคุณเอลิสเหมือนเดิมนะคะโอ้ my god คุณเอลิสบีฟเวลลิงตันเลยเหรอคะThank you.
กินกันต่อครับนั่นอะไรฉันกินละเดี๋ยวฉันต้องออกไปทำธุระต่อดูความสำคัญเลยมาเพื่อมากินปั่นก็คือรอมาเพื่อมากินโดยเฉพาะขอปั่นไปแล้วก็มารอมารอเป็นไงบ้างก็โมโหแล้วก็กลับไปครับกลับไปแล้วเขาเลยสั่งมาให้เปล่าส่วนนี้เป็นลิงตันเนี่ยขอบใจฉันก็มันหิวพอดีเลยแล้วนายกินอะไรยังผมจัดการกับผมเรียบร้อยแล้วครับคุณอินิสครับผมขออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับว่าไงคืออย่านัดอะไรแบบนี้เลยนะครับมันปวดหัวนานๆทีจะเป็นสองอาทิตย์ครับนี่บ้านผมที่นานๆทีแล้วนะก็นายไม่ยอมนัดใครฉันเองไม่ใช่หรอเอาอ๋อก็ให้นัดผ่านหมดอ่ะผมก็ไม่ต้องทำงานด้วยซ้ำแล้วครับโทรกลับมาเลยนะครับสิ่งที่เขาบอกว่ายากก็คือเรื่องนี้สินะเป็นเรื่องความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือในโค้ชคิมนี่ก็คือเป็นหนึ่งในคนที่นัดบ้านที่คุ้นเคยกลับมาแล้วบ้านกลับมาอีกแล้วหลังนี้พูดแต่มูดมันเปลี่ยนเนาะใช่ผมวางของไว้ตรงนี้นะครับคุณเอลิสงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับจะได้กลับไหมเอาได้กลับเว้ยจะไม่วีนนะเดี๋ยวนี้5ปีแล้วเนาะรู้ไส้รู้พุงหมดแล้วมั้งเฮ้ยใครแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกดูไม่ออกอยู่ดีต้องรอดูฮัลโหลเคมเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เองฮะทำไมถึงเรียกมาอีกล่ะก็แค่หอมกินข้าวเลยแปลกเหรอก็แปลกนะแล้วไม่อยากมากินด้วยกันเลยทำไมจะไม่อยากแต่เขาก็ดูชอบคิมเดาไม่ถูกตอนนี้เราไม่ถูกเราคิดอะไรอยู่จริงๆนี่คุณยังดื่มไม่พออีกเหรอดูเป็นห่วงพอก่อนไหมเคยรักแอมตลาดคุณไม่รักดินายก็รู้อยู่ว่าฉันรักใครไม่ได้รักใครไม่ได้
ทำไมรอลันลันอ๋อเดี๋ยวจะพูดถึงคนแบบนั้นก็คือคนเมื่อกี้ที่ดูในรูปก็น่าจะไม่พูดถึงไงคุณก็เริ่มต้นใหม่สักทีสิคิมเป็นฟิลแบบว่าจะอยากเป็นคนที่เริ่มใหม่พยายามอยู่พยายามกับใครช่างเถอะเอาหรือว่าที่แบบพยายามอยู่คนนี้เหรอก็น่าจะเพราะว่าเขามองอ่ะเออเอาสรุปคีมคิดว่าเป็นตัวเองปัดที่ฉันให้นายช่วยจัดการตารางเรื่องส่วนตัวให้ด้วยนะนายโอเคจริงๆใช่ไหมโอเคสิครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดคุณไม่ให้ผมจัดการตารางเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วตารางเรื่องส่วนตัวมากระทบกับตารางงานผมก็ต้องเหนื่อยมาจัดตารางงานใหม่ถูกไหมครับทำไมจู่ๆถึงถามล่ะครับฉันแค่สงสัยเรื่องความสุขไม่ถ้านายรู้สึกอะไรฉันก็โอเคทำไมครับถ้าผมรู้สึกอะไรอ่ะผมไม่ต้องทำใช่ปะถ้านายไม่อยากทำฉันก็ต้องหาคนมาทำแทนซึ่งคนเทรนก็คือผมถูกไหมถูกเอาเป็นว่าผมก็จะจัดการทุกอย่างให้คุณเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นเพราะตอนนั้นพูดไปแล้วคุณเอลิสปล่อยไหมครับเนี่ยฝากเลยครับคุณสาวแบกมาเลยโอเคระวังนะครับระวังนะครับระวังก่อนครับฝากด้วยนะครับครับหลอนเลยล่ะเหมือนกันน่ะทำอะไรเนี่ยคุณเอลิสอยู่ในห้องก่อนสิหลับ
วลาส่วนตัวแล้วว่ะน้องเอาบัวฮาวาย1ครับก็น้องอะไรวะครับหรือว่าน้องเขามองคนที่เดินมาอยู่อ่าฮะแบบว่ารออะไรอย่างงี้แล้วคืองานไม่ทำแล้วไม่รับแล้วไม่รับออเดอร์แล้วอย่างนี้คนนี้เหรอเออคีย์แอคจัดเลยไอเรามันก็หล่อซะด้วยเออหนูมึงทำงานลูกนั่งนี่ด้วยคืออะไรวะคืออะไรน้องน้องบูฮาวายเพิ่มเป็น3เลยอ๋อรู้จักกันเปล่าเพื่อนเปล่าเออหรือเปล่าผมก็เดินไปถึงโต๊ะละทำไมมาช้าจังวะเพื่อนที่กูเสร็จจากไซต์งานกูรีสอร์ทไปเติร์นต้องมาหามึงเลยนะเว้ยเป็นใหญ่ซะที่มีหมดจริงๆโอ้โหไม่มาไม่ได้หรอวะเกิดมึงกั้นใจตายพนังไงฮะเออช่วงนี้มึงต้องกั้นใจบ่อยเลยเรื่องอะไรวะเอออะไรวะหรือมึงชอบใครนั่นไงเฮ้ยเด็กมันเพิ่งเติบโตว่ะกูไม่มั่นใจว่ะอะไรวะแค่เริ่มก็อากาศดีละเขาไม่สนมึงหรอไม่รู้ว่ะไม่รู้ด้วยว่าจะเอาไงต่อมึงก็ต้องใช้ความรู้สึกของมึงถ้ามึงไม่รู้แล้วพวกกูจะรู้ป่ะมาเร็วมากบูฮาวายค่ะทำงานมึงชอบใครวะลองถามชอบใครวะลองถามพวกมึงอยากรู้เหรอเรียกกูอ่ะเรียกกูป่ะจะร้องมั้งพวกมึงนั่นแหละกูก็นั่งอยู่กับมึงเนี่ยกูไม่บอกไม่บอกแหมไม่บอกคนอะไรชื่อมันทองวะปากทองหน้ามึงไม่บอกบอกหน่อยก็ไม่ได้ปืนตีนขอนไม่อกหักทุกวันนี้เหมือนอกหักอยู่แล้วไม่แช่งหรอกน่าสงสารเขานะครับมีความรักก็เหมือนไม่มีมาๆๆไม่ต้องสนใจหรอกชนแก้วมันดีกว่าเออนี่มาๆไอ้ตัวตึงเหรอสดชื่นผมใส่ยังไม่ตัวตึงขอเพลงที่มันมีหมวกปากครับพี่โอเคตัวตึงใช่ละต้องอย่างนี้ดิวะมาตึงมาละหน้าบึ้งทุกวันค่ะคุณเอริสไม่แต่วันนี้คือหน้าบึ้งมันต้องบ่ายเลยเหรอฮะเข้ามาตอนสวัสดีครับอันนี้การที่มันหรือคุณยินที่ตัวเองตื่นช้าหรอตกปะแพงหรือเปล่าสงสัยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมั้งก็ไม่มีอะไรนะครับฉันไม่ได้พูดอะไรแปลกๆใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยเมื่อคืนคุณเหงามากครับคุณคิมก็เลยมาส่งคุณที่รถแล้วผมก็ส่งคุณกลับบ้านแค่นั้นเลยครับทำไมจู่ๆถึงดื่มหนักอย่างนั้นล่ะครับแค่มีเรื่องเก่าๆให้นึกถึงนิดหน่อยเย็นนี้ว่างไหมครับไปกินข้าวกันจะเริ่มแล้วหรอ
เป้าแล้วไงเราต้องคนนี้เท่านั้นกำลังพยายามโอเคดีกว่าครับเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วเกือบเดือนแล้วครับนานขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อก่อนเรากินกันแทบทุกวันเลยกินข้าวใช่ไหมงานเราลงตัวแล้วนี่ครับไม่ต้องทำไปกินไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยจะหาว่าฉันใช้งานในโหดเหรอหนึ่งไม่จริงครับก็จริงแต่ฉันก็จะทำต่อเพราะเราต้องขยายงานด้วยกันอีกเยอะแสดงว่าเป็นความคุมเครือของสองคนแล้วมั้งที่แบบไม่ได้แบบเก็บโทรศัพท์ไปตอนแรกก็เหมือนจะไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกแล้วไม่ได้ฉันได้นั่งกินสบายๆไม่ต้องคุยเรื่องครับแล้ววันนี้คุณไม่ได้นัดใครไว้หรอครับถ้านัดฉันจะชวนนายมาไหมให้ความสำคัญข้าวคุณปัดตอนนี้มากินด้วยกันเหรอเอาเอานัดคิมมาเปล่าเมื่อวานคุณนัดผมไว้ไงครับเอาจำไม่ได้ตอนเมาอย่างเงี้ยหรอเอากำคุณคิมนั่งตรงนี้ก็ได้ครับผมคุยงานเสร็จพอดีขอบคุณครับเอาคะแนนติดลบแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยแสดงถ้ามีอะไรโทรเรียกผมได้เลยนะครับไปตอนผมไม่รอที่โดนจะกลับมาแบบเดิมทีนี้หรือไงวะพี่คิมมันใจนั่นเลยเออหรือเปล่าวะไม่แต่อย่างนั้นเขาจะรู้ใช่ว่าคิมรู้แน่เลยว่าอยากจะแบบเริ่มใหม่กับคนนี้แต่ตามมาถูกเออแต่ว่าตามมาถูกน่าจะเผลอพูดตอนเมาแหละกลับแล้วไงโกรธเหรออุ้ยให้ไปส่งที่บ้านเลยใช่ไหมครับโกรธครั้งใช่ไหมให้ไปส่งที่บ้านเลยใช่ไหมครับโกรธเจ๊น้อยสิโทรหาป้าคุณปัดมาใครตารางงานวันนี้มีเท่านี้ใช่ไหมครับก็ไปทำงานต่อเถอะครับเออยินดีที่ไม่รับนัดนะฉันนัดคิมไว้ที่โรงแรมครับกลายเป็นเวนี้เป็นงานไปอีกพอเห็นเขาไม่โกรธก็คิดว่าโกรธไงเขาเลยทำไงประชดอยู่เนี่ยไอ้บัตรชวนพวกกูมากินข้าวบริษัททั้งบริษัทไม่เคยคบด้วยเหรอกูแค่ชวนพวกมึงมากินข้าวเนี่ยจะถามอะไรกูเยอะแยะวะเออกูก็ค่าแซวเล่นน่ะจริงจังไม่ได้วะว่าแต่โอเคไหมทำไมหน้าคุ้นๆวะใช่ไหมทำไมวะนี่เราดูผมอะไรสักอย่างผมแหละผมตีนเหรอตีนกูไหมล่ะนี่เหรอตีนกูไหมล่ะเอาตีนกูไหมล่ะโอ้พูดอยู่วะไม่ควรตีนวะต้องเป็นผัวมันหรอเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วเว้ยงั้นกลับเรื่องบอสมึงต่อทำไมวะก็กูแม่งโคตรสงสัยเลยเว้ยบ้านบอสมึงออกจากอะไรทำไมไม่ชอบนัดกินโรงแรมวะเปลี่ยนบรรยากาศหรอวะไม่รู้ว่าคุณเอลิสเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอะเขาจะไม่อยากให้ใครไปบ้านเขาโดยไม่จำเป็นมั้งซาอืมรู้แล้วไม่ติดว่ะเอออย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยพวกมึงอะจะกลับไปทำงานเมื่อไหร่เอาไอ้นี่กินเสร็จแล้วได้พวกกูกลับเดี๋ยวนะกูอะไม่ได้ไล่กูแค่ถามว่าพวกมึงอ่ะจะไปทำงานกันเมื่อไหร่แล้วมึงอ่ะไปทำงานเลยเออไปทำดีกว่างานถามไม่ทำกูเบื่อว่ะบางทีกูก็รู้สึกว่ากูอยากลาออก
บทยักบทยักเอาได้ยินเราได้ยินพอดีเอาละเธอเคียวเลยพี่นี่เขาจะลาออกแล้วนะคุณเขาทนมา5ปีแล้วนะใช่กูอยากลาออกฮะลาออกเปล่าจะพาไปเอาจะพาไปกินหรอครัวเจ้าสมุพามากินข้าวกลัวเขาลาออกรอบนี้จะไม่มีอุปสรรคอะไรใช่ไหมดูซิคิมจะโผล่มาจะมาอีกไหมเนี่ยถ้าคิมมาอีกคือใช่แล้วนะแล้วคุณคิมล่ะครับฉันแคนเซิลไปแล้วอุ้ยเพราะจะพานางมาเลี้ยงไงนี่ฉันสั่งปิดร้านหาร้านนี้เลยนะโอ้ยเลิศเพื่ออะไรครับพนักงานดีเด่นปลอมมากทุกปีนายทำงานในยอดเยี่ยมกูก็ลาออกต้องให้รางวัลกันมั้งเออแม่ตั้งนานไม่เลี้ยงพวกกูจะลาออกจะมาเลี้ยงจังหวะนะไปดูซิเขาเอาอะไรมาให้ทานมาดูซิว่าท้องของเราจะร้องแบบไหนให้กินทิชชู่โอ้โหมาแล้วอย่างแรกโอ้ย oh my god เมนูที่ฉันสั่งมันคือเบคเมนของร้านนี้เลยนะไม่เชื่อลองไปดูรีวิวได้เออครับโอ้โหขอสักไปซีฟู้ดเลยนะสักตัวหนึ่งไว้พอสักจานกุ้งเผาบอสแกะให้สิบอสต้องแกะให้คุณเอลิสครับอยากจะสั่งอะไรเพิ่มใช่ไหมอะไรแพ้อาหารทะเลสั่งเลยหรือเปล่าวะเออผมแพ้อาหารทะเลครับโอ๊ยทั้งโต๊ะโอ๊ยช็อกกินคนเดียวห่อกลับบ้านเธอฉันสังเครียดละทำไงดีวะสั่งใหม่ละกันเดี๋ยวไหนก็ปิดร้านละยิ้มแห้งไปนิดนึงทำอะไรไม่ปรึกษาเศร้าเศร้าจริงนะเขาตั้งใจพาไปเลี้ยงนะใช่เวลาออกแล้วอ่ะเฮ้ยไปรู้บอสดีป่ะใช่เป็นลูกตัวทำงานใครนะช่างถ่ายมุมนี้เมาแล้วครับคุณเอลิสคุณเอลิสหิวแล้วครับสั่งมาตั้ง2จานวันนี้เราไปชุมกันทั้งวันร้านคงยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าแต่จริงเขาก็ใส่ใจมาตลอดนะไม่เป็นไรคุณทานเลยผมยังไม่หิวจริงๆมันหลอกกันไม่ได้นั่นคือเสียงทองชันตอนนี้ใช่ทองร้องละ
กินซะอย่าให้มันขาดครับกินก็ได้กินเถอะแล้วคุณเอลิสไม่ทานหรอครับฉันสั่งให้นายกินกินเข้าไปขอบชอบพอดีเลยคุณเอลิสทานกลับนะครับเดี๋ยวผมแบ่งกันได้ไหมนายกินของนายไปเถอะสักชิ้นนะแม่ครับคือผมจะเอาผัดซีอิ๊วด้วยประเด็นคือจะแลกกันชิ้นหมูไหมเดี๋ยวมันน่าเกลียดไงให้หมูให้หมูทำอะไรมาขนาดไม่เคยเช็คหรือไงว่าตัวเลขมันผิดปกติคนปากเขาจะช่วยยาวคนหนึ่งมากกะให้ตัวเองสบายและใช้งานเลขาฉันเลยไงปกป้องถ้าทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้ก็แบ่งเงินเดือนให้ปากจ้ะเอาไปแก้สิปกป้องสุดๆที่ผ่านมาคะแนนเพิ่มละคะแนนเพิ่มห้าปีเรื่องดีๆมันก็มีเยอะมีแค่เรื่องความสัมพันธ์นี่แหละที่มันคลุมเครืออะไรนะครับให้ผมไปพักหรอใช่แต่ตารางงานวันนี้แน่นมากเลยนะครับงานของนายคือการทำตามที่ฉันสั่งไม่ใช่หรือไงก็ใช่ครับฉันสั่งให้นายไปพักก็ไปพักสิเรื่องงานน่ะไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้แน่ใจนะครับถ้ายังไม่ไปฉันจะสั่งพักงานแล้วนะอ๋อโอเคครับงั้นถ้ามีอะไรอ่ะโทรเรียกผมได้ตลอดเลยนะครับฟีลแบบไปนอนเดี๋ยวนี้ไปพักไปพักผ่อนซะคือเข้าใจว่าเขาจะลาออกเพราะว่าโดนใช้งานหนักแต่เปล่าสวัสดีครับเอาอันนี้ที่หนึ่งครับขอบคุณครับคุณเอลิสทานกันไหมครับเดี๋ยวผมแบ่งกันให้ไหมนายกินของนายไปเถอะสักชิ้นนะน้องครับขอแบบนี้ที่หนึ่งกลับบ้านนะครับเอากลับไปกินเองเพราะอร่อยเมื่อกี้แค่นึกแค่นึกเฉยไม่มีอะไรเป็นแบบมื้อเย็นมื้อเย็นอะไรอย่างงี้เชิญยังไม่ไปพักอีกผมพักเสร็จแล้วครับ ผมซื้อนี่มาฝากเห็นว่ามันอร่อยดีงานเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยดีฉันเคลียร์หมดแล้ว
คิดอะไรอยู่เปล่าครับโกหกฉันอ่านสีหน้าไหนหรอแล้วคุณเอลิสจะมาอ่านสีหน้าผมทำไมล่ะครับคืนนายว่างไหมถึงไม่ว่างคุณก็ต้องบังคับให้ผมว่างอยู่ดีจะให้ผมทำอะไรบอกมาได้เลยครับแกตัวไปเลยสีหน้าไม่น่าไว้ใจเลยแกตัวคงไม่มีอะไรแล้วเนาะรอบนี้รอบนี้ไม่มีอาหารทะเลผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยครับสรุปแล้ววันนี้คุณเป็นอะไรครับทำตัวแปลกๆทั้งวันฉันก็แค่อยากให้นายได้พักบ้างแล้วสุดท้ายเป็นไงนายก็ไม่ยอมไปพักอยู่ดีจะให้ผมไปพักแล้วปล่อยคุณทำงานคนเดียวได้ยังไงครับจะว่าไปเราสองคนก็ไม่ได้ทำแบบนี้มานานแล้วครับปกติกินข้าวกันก็คุยกันแต่เรื่องงานเมื่อก่อนสนุกกว่านี้เยอะเลยแบบโปรเจกต์แรกของเราครับไม่ใช่ต้องโปรเจกต์การถัดไปของเราด้วยเพิ่งเซ็นไปได้โปรเจกต์เดียวจะเอากี่โปรเจกต์ครับเอาจนกว่านะจะทนไม่ไหวโปรเจกต์กันเนาะงั้นก็คงอีกหลายร้อยโปรเจกต์เลยนะครับนายพูดเองนะถ้าฉันถามมาได้ร้อยโปรเจกต์จริงอย่ามาลาออกนะครับเขาพูดแบบว่าเนาะไปได้ทุกทางเลยตอนนี้ขนาดนั้นบริษัทเราต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราตลาดหลักทรัพย์ของเราของเราของเราอะเอาจริงปัดนี้คือเหมือนร่วมสร้างมาเหมือนกันนะตั้งแต่โปรเจกต์แรกอะแต่เป้าหมายของเราครับแต่เป้าหมายของเราก็เป็นการบีบให้เราออกไงถ้าเราออกนะต้องแบบไปด้วยกันนะบางทีงานเจ้านายอยู่ได้เพราะเลขาจริงนะช่วยจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยประสานงานไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะเป้าหมายที่เราเคยมาวางแผนกันที่นี่จะสำเร็จจนได้อ๋อสำเร็จแล้วใช่ถ้าไม่มีนายเนี่ยคงไม่ถึงเป้าไว้ขนาดนี้ไม่เกี่ยวมั้งครับวันนี้ที่ผมไม่อยู่ทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีก็จริงนะตอนนายไม่อยู่เนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นเพราะฉันจัดการเลยทุกอย่างงั้นต่อไปไม่มีผมก็คงไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ เสียงดังเลยทำไมคุณถึงไม่อยากให้ผมลาออกล่ะครับฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าฉันไม่อยากให้นายลาออกคุณอาจจะไม่สังเกตแต่เขาที่ตัวทำงานคุณรับอินกูเกิลไอดีผมไว้ครับอุ้ยอ๋อมันเห็นประวัติหนออุ้ยอะไรผมก็เห็นคุณคงไม่ได้จู่ๆก็อยากจะจองร้านอาหารเองใช่ไหมครับแรงมากผมมีแผนจะลาออกสักวันก็จริงแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับไม่ต้องห่วงนะก็ห่วงอยู่ดียังไงฉันก็ไม่ให้นายออกไม่ออกแล้วคุณจะให้ผมอยู่ไปจนถึงเมื่อไหร่ล่ะครับตลอดไปตลอดไปว้ายมันต้องรีบแล้วอ่ะเนาะมันไม่ทันอ้าวเอลิสหยุดคิมหยุดก่อนตลอดไปนะเขาบอกแล้วเออตลอดไปคิมอย่าเพิ่งมานะมาแล้วจ้าเอาคิมไม่มาจะพุ่งกลับมาก่อนมองฉันเหมือนที่มองเมื่อคืนโอ้ยเมื่อคืนว่ากูพังกับที่นี่เว้ยไอ้คุณเอลิสอะไรแล้วน่ะเอ้าไม่ไหวปะวะโอ้ฉันนึกเจ้าเล่ฉันจะยอมให้นายกูเงินแลกกับหุ้น 70% ของบริษัทเล่และเร็วได้มากกว่านี้
เมื่อไหร่คุณจะเลิกอคติกับคุณนายสักทีอ่ะผมขอไปดูงานโครงการขอคอเป็นเพื่อนคุณได้ไหมครับปัดเขาก็เป็นเลขาคุณเอลิสไงคนที่หน้าตาน่ารักน่ารักคนแล้วเนี่ยตามปัดให้ฉันด้วยวันนี้น้องปัดลางานค่ะเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับเพิ่งรู้ว่าหลงมันเอาโอ้เอาล่ะนะพอเห็นตัวอย่างอีพีหน้าปุ๊บโอ้โหดูเดือดกระเดิ่งเรื่องอะไรกันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวด้วยจริงจะมีแบบว่าตัวละครที่เป็นตัวแปรเนาะเยอะเลยเยอะแยะมากมายจริงๆนะแต่ว่าอีพีนี้เราก็จะเห็นตัวละครหลักๆเนาะก็คือ3ตัวละครเลยก็คือทางด้านของคุณเอริสที่เป็นเจ้านายของปัดปัดเป็นเลขาเนาะแล้วก็คุณคิมดีนะคิมเขาไม่เป็นเลขาคิมเป็นเลขานี่เลขาคิมเลยนะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าคิมก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นคนรู้จักกันของคุณเอริสนี่แหละก็คือแบบว่าเหมือนมีปัดเนี่ยคอยนัดให้เจอกันใช่โดยมาแบบว่าตลอดเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเห็นว่าคิมเองเขาก็รู้สึกแบบว่าก็ชอบแหละชอบคุณเอริสสักวันนึงก็อยากจะแบบว่าเหมือนได้เป็นคนนั้นได้เป็นคนนั้นที่แบบอยู่ข้างเขาอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็รู้เรื่องราวในอดีตมาก่อนอันนี้ด้วยกับคนที่ชื่อว่ารันใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนน่าจะเคยเป็นคนรักเก่าของเอริสแหละแต่อาจจะแบบว่าโดนอาจจะโดนหักอกไปแบบไม่ค่อยอาจจะจบด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้อลิสเองเขาเลยแบบว่าปิดใจฝังใจเนาะแล้วก็แบบไม่อยากเปิดใจเรื่องความรักให้กับใครอะไรอย่างงี้ก็เป็นสิ่งที่แบบคิมเขาก็แบบเฝ้ารอว่าเขาก็บอกอยู่ว่าเขากำลังพยายามอยู่แล้วคิมก็ถามว่าพยายามกับใครเขาก็เลยมองไปที่รถเนาะตอนแรกเราก็เห็นเขามองนอกกระจกเราก็แบบไม่ได้อะไรใช่ป่ะแต่พอมันเป็นพอเปลี่ยนโฟกัสไปเป็นแบบว่าปากนั่งอยู่ในรถก็ว่าใช่แหละว่าน่าจะพยายามกับคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคิมคือคิดอะไรอยู่คิดว่าแบบเหมือนเข้าข้างตัวเองว่าอุ้ยฉันแน่เลยใช่นี่คิดว่าคิมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่แว็บนี้ก็มีเหมือนกันหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าแบบเอริสเองเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับปัดก็เลยพยายามมาแต่อันนั้นเข้าใจว่าน่าจะแต่นั้นเข้าใจได้นะจะเป็นเมาแหละแล้วพูดออกมาน่าจะเผลอพูดออกมาเพราะงั้นไม่มีทางที่จะมาถูกคิมจะมาถูกร้านถูกจังหวะพอดีมันเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นแบบจังหวะนั่นแหละแต่ว่ามันก็ทำให้ปัดเองก็น้อยพอเขาก็อุตส่าห์แบบพูดแล้วเนาะว่าแบบโอ้โหแบบไม่มีนัดนะเนี่ยจะพาเรามาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏคิมมาปุ๊บโอ้โหไปซันซ์ก็น้อยนัดซ้อนอะไรอย่างงี้ไปซันซ์ก็น้อยตอนนั้นก็แบบกำลังจะได้กินข้าวแต่ไม่ได้กินอ่ะ จริงแล้วก็เลยแบบพาน้อยไปเลยแล้วก็เลยแบบว่าโกรธโกรธแล้วก็เก็บมานั่งคิดกับตัวเองว่าจะเอาไงต่อดีนะอยู่ทำงานที่นี่ต่อไปก็ต้องหนักใจกับเรื่องนี้อีกเอาง่ายๆคือที่อยู่ทำงานเนี่ยไม่ได้อยากจะลาออกเพราะว่าหนักหรือเหนื่อยแต่คือมันเป็นเรื่องของจิตใจกับความสัมพันธ์แล้วความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่มันคุ้มเครือเพราะว่าเขาก็ทำงานมาค่อนข้างนานพอสมควร5 ปีแล้วใน5 ปีนั้นมันก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของเขากับคุณเอริสอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เหมือนเขาเคยคุยกันว่าแบบว่าโอเคไหมกับการที่แบบว่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยให้เขามาจัดตารางชีวิตงานตารางชีวิตด้วยอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบไม่ชอบก็ต้องให้คนอื่นแบบมาทำแทนก็บอกนะก็บอกแบบว่าเขาก็จะแบบว่าเป็นคนนัดให้อะไรอย่างงี้ฟีลนั้นเขาถามว่ารู้สึกอะไรใช่ไหมเขาถามว่าแบบว่าถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วต่างคนต่างก็ตอบว่าอ๋อก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ได้ต่างไม่ได้รู้นะว่าต่างคนต่างแบบจริงๆเราคิดยังไงกันแน่ก็เลยกลายเป็นแบบความสัมพันธ์แบบเจ้านายอยู่อย่างมาตลอดอะไรอย่างงี้มาตลอดก็เลยแบบว่ามันก็ทำให้ฝั่งปัดเองก็คิดที่จะลาออกเหมือนกันแล้วทันใดนั้นก็จังหวะนั้นเขาบอกเพื่อนนะว่าเขาอยากลาออกฝั่งเอเลนเองก็ได้ยินพอดีได้ยินเห็นได้ยินแล้วก็หันไปมองพอดีก็เลยอุ้ยไม่ได้แล้วแต่ต้องทำอะไรสักอย่างให้เขาแบบไม่ลาออกให้เขาประทับใจเขาเปลี่ยนใจอะไรอย่างเขาต้องคิดว่าเขาทำงานหนักแน่เลยเขาเลยจะลาออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้พักพักก่อนตอนแรกก็คือพาไปกินข้าวก็คือแบบมีการเซิร์ชหาร้านอาหารพาไปกินข้าวปุ๊บทุกอย่างก็เป็นอาหารทะเลหมดเลยจัดเตรียมไว้หมดเลยเรียบร้อยตัดภาพมาคุณเอเลนครับผมแค่อาหารทะเลครับจบยิ้มแห้งไม่ได้กินไปหนึ่งจบเลยแล้วก็เลยแบบมาแก้ตัวอีกรอบนึงเนาะพามาร้านที่คิดว่าเนี่ยจะได้กินได้แล้วแน่ๆอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอเคถือว่าภารกิจนี้ก็คือสำเร็จไปเป็นที่แรกที่เหมือนเขาแบบว่ามาฉลองกันเรื่องโปรเจกต์แรกด้วยอะไรอย่างงี้ที่เริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วในระหว่างการพูดคุยเขาจะมีคำพูดแบบมันจะแบบเขาหมายมันจะแบบแฉลบไปได้เข้าใจได้เพราะว่าแบบว่าโปรเจกต์เขาก็แบบว่าอยากให้มีแบบว่าเป็นเข้าใหม่เยอะๆอะไรงี้นอกจากโปรเจกต์แรกก็ยังมีโปรเจกต์ต่อไปแล้วโกลของเขาก็คือการที่แบบไปถึงแบบว่าตลาดหลักทรัพย์อะไรงี้ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนมันทำสำเร็จแล้วอะไรงี้ก็แบบว่าด้วยกัน
แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่คุณเอลิสกำลังเสิร์ชหาอยู่นั้นอยู่ในสายตาของปัดหมดเลยจนปัดก็รู้แล้วว่าแบบว่าอาเขาต้องเหมือนรู้แน่เลยว่าเรากำลังจะลาออกก็เลยพยายามทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในEPนี้แล้วว่าของสองคนซึ่งเดี๋ยวต้องไปรอดูกันต่อว่าแบบอุปสรรคจะแบบเยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้คุณเอลิสคือเขาพยายามรีบแล้วไงเพราะแบบว่าเขารู้แล้วว่าแบบเราไม่อยากให้เขาลาออกอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มจะแบบแสดงความรู้สึกออกมาใช่ก็ต้องไปรอดูกันว่าความรักของสองคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์เรื่อง Bad Guy My Boss นะครับผมเจ้านายร้ายรักในEPที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางไอพอนทีวีใน X นะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ